Capcom มีการประกาศเนื้อหาเสริมของเกม Resident Village ในงาน E3 แล้วก็มีการประกาศยืนยันแล้วว่าจะมีเนื้อหาเสริมมาลงให้กับเกม Resident Village โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือเกี่ยวกับเกม Resident Village ว่าจะมีการเปิดเผยเนื้อหาเสริมออกมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่จะมีการเกี่ยวโยงกับตัวละครอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Ethan Winters แต่ว่าจะเป็นตัวละครที่เรานั้นเคยเจอในเกม Resident Village มาก่อนแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเกม Resident ภาคที่7 DLC อย่าง End of Zoe Not a Hero แล้วก็ Abandoned Footage นั่นเองซึ่งเราสวมบทบาทเป็นตัวละครที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องในเกม Resident ภาคที่7แล้วก็มีการขยายจักรวาลของเนื้อเรื่องให้มันเข้าใจมากขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นการขยายจักรวาลที่หลังจากที่จบเกมภาคที่7ไปแล้วก็มีการขยายฉากจบมากขึ้นแล้วก็ได้รู้กับเหตุการณ์ที่น่าติดตามต่อไปซึ่งแน่นอนว่าในเกมไม่ชื่อภาควิลเลจเนี่ยก็มีการทิ้งปมเนื้อหาออกมามากมายครับทั้งเรื่องราวปริศนาในหมู่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้รวมไปถึงในเรื่องที่มีการค้างคาอยู่ระหว่างตัวละครที่ถูกตัดออกไปและหลังจากที่เราได้ดูฉากจบไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ยังคงไม่เคลียร์อยู่มากมายครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปDLC ที่คาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเล่นกันในเกมไม่ชื่อวิลเลจครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในเรื่องที่ผมคาดเดาว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ก็คือในเรื่องของชาวบ้านที่เราจะรับบทเป็นเอเลน่าแล้วก็พ่อของเธอที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่อยู่นอกหมู่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าอีธานวินเทอร์สนั้นจะได้พบกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นพวกคู่พ่อลูกที่พ่อของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บจากการถูกไลแคนกัดนั่นเองส่วนเอเลน่าเนี่ยก็ขอร้องให้อีธานเนี่ยเข้าไปเปิดประตูเพื่อจะเข้าบ้านลุยซ่าครับซึ่งในเหตุการณ์นี้อีธานจะได้เห็นว่าก็ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่รอดชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้และมีการสวดภาวนาและก็เชื่อในพระแม่มิรันดาและแน่นอนว่าในฉากตอนท้ายนั้นพ่อของเอเลน่านั้นก็จะกลายเป็นไลแคทแล้วก็จัดการผู้คนในบ้านนั้นทั้งหมดและสุดท้ายเราก็ยังคงมีปริศนาคาใจอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเอเลน่านั้นรอดจากการตกลงไปจากกองไฟหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นได้สูงว่าเราจะได้รับบทเป็นตัวละครเอเลน่าแล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่อีธานจะเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้และเราจะได้เห็นเอกสารต่างๆที่เคยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบูชายันแล้วก็การที่ท่านแม่มิรันดานั้นได้พาโรสแมรี่วินเทอร์สมาแล้วก็อาจจะได้เห็นเหตุการณ์ที่คนในหมู่บ้านเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่จะเกิดไลแคนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ออกมานั่นเองนะครับรวมไปถึงคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีการย้อนกลับไปในช่วงของเหตุการณ์ในช่วงยุคกลางที่มีการเล่าถึงเหตุการณ์ว่าทำไมมิรันดาถึงมาที่นี่แล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ความโกลาหลขึ้นในวันแรกของการที่ชาวบ้านได้ติดเชื้อแล้วก็กลายพันธุ์เป็นไลแคนนั่นเองแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่ามันจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์วันเริ่มต้นของหมู่บ้านที่เกิดการหายนะขึ้นมานั่นเองนะครับในเรื่อง DLC ที่2ที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงก็คือตัวละครฟรีเดฟิลนั้นได้บุกไปที่ BSA ยุโรปแล้วก็มีการเฉลยปมเกี่ยวกับอาวุธเชื้อภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเน่าเฟะของตัว BSA เองด้วยนะครับแต่นว่าฉากจบของเกม Resident Village มีการทิ้งปมปริศนาของฟรีเดฟิลและ BSA เอาไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ BSA นั้นได้รู้ที่ซ่อนของหมู่บ้านวิลเลจแห่งนี้และรวมไปถึงได้มีการส่งอาวุธเชื้อภาพในรูปแบบของกึ่งทหารที่ติดเชื้อมาบุกที่หมู่บ้านวิลเลจโดยที่คริสเวสฟิลด์นั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ BSA กันแน่และเขามาทำอะไรที่หมู่บ้านแห่งนี้รวมไปถึงนั้นยังมีเหตุการณ์ที่เรานั้นจะได้เห็นว่าคริสเวสฟิลด์นั้นกำลังจะบุกไปที่ศูนย์ใหญ่ของ BSA ที่ยุโรปอีกด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าผมคิดว่าเรื่องของคริสเวสฟิลด์นั้นก็ยังคงมีเป็นความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเล่น DLC คล้ายๆกับเกม Not a Hero ในเกมภาคที่7ซึ่งเป็นการขยายปมจักรวาลของเกม Resident Village ให้มากกว่าเดิมอีกนะครับโดยการเปิดเผย DLC ของคริสเวสฟิลด์นั้นก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของซีรีส์เลยก็ว่าได้ที่คิดว่าน่าจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องเสริมออกมาอีกนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือในเรื่องของเอดาวองนะครับแน่นอนว่าเราได้เห็นคอนเซปต์อาร์ตของเอดาวองที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเกม Resident Village แต่ว่าก็ถูกตัดออกไปเพราะว่าในเรื่องกับบทอาจจะไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับว่ามีความคาดหวังว่าเธอนั้นจะออกมาในเกมภาคนี้และอาจจะมีเรื่องราวที่ไปสืบเกี่ยวกับเชื้อราเมกาไบซีดแล้วก็มีการแทรกซึมแล้วก็เก็บตัวอย่างไวรัสตามสไตล์ภารกิจที่เธอทำอย่างในเกมไม่ซื้อภาคที่2กับภาคที่4เธอก็มาเก็บตัวอย่างไวรัสเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผมคิดว่าตัวละครเอดาหวังนั้นควรค่าแก่การที่มาอยู่ในเกมภาคนี้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนเนื้อหาสุดท้าย DLC ที่ผมคิดว่าน่าจะมีการเปิดเผยออกมาก็คือตัวละคร Rosemary Winters ตอนโตนะครับมีความไปได้สูงเพราะว่าการทิ้งปมพลังของ Rosemary Winters ถึงแม้ว่าจะมีการทิ้งปมว่าเธอนั้นเติบโตมาแล้วก็ใช้ชีวิต
ในหน่วยของ Treated Field แล้วก็ได้รับการดูแลจนโตเลยนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าการที่เธอนั้นเปิดเผยฉากจบแบบปริศนาแบบนี้น่าจะมีการคลายปมใน DLC ผมก็คาดเดาว่าน่าจะมีการเปิดตัว DLC มาแล้วก็จะได้เคลียร์ฉากจบสักทีว่าฉากจบในตอนสุดท้ายนั้นตอนที่โรสแมรี่ได้นั่งรถมาแล้วก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่แล้วก็รถจอดเนี่ยนั่นคือใครกันแน่นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็เป็นการคาดเดา DLC ในเรื่องที่ยังคงมีความคาใจตัวละครอื่นๆที่ผมคิดว่าน่าจะมีการเปิดตัว DLC มานะครับแต่แน่นอนว่าเราจะได้เล่นเกม Resident Village ในเนื้อหา Multiplayer หรือว่า RE-verse นะครับในช่วงเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มีการยืนยันกับทาง Capcom ในงาน E3 แล้วว่าDLC Resident Evil จะมาจริงๆนั่นเองนะครับเพื่อไม่คิดอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับอยากจะให้มี DLC ตัวไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับและขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ